สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปิดป้ายรอบกุฏิหลังมศปลดผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวันที่5ตุลาคม64ภายในบริเวณวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราที่ภายในบริเวณวัดยังคงอยู่ในความเงียบสงบโดยมีเพียงนักท่องเที่ยวผู้แสวงบุญและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรบนต่อองค์หลวงพ่อโสธรที่เดินทางมาในวันนี้อย่างบางตาขณะที่ด้านหน้ากุฏิของพระราชภาวนาวิธานหรือสิริวัฒโนวัย60ปีพรรษา32ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งรูปใหม่นั้นได้มีการปิดบานประตูของและมีการปิดบานประตูทางเข้าของรั้วกุฏิไว้ส่วนที่บริเวณกุฏิของพระราชปริยสุนทรหรืออมรพิรักษ์ประสันโนวัย65ปีพรรษา44ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรอดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรามหานิกายนั้นก็ได้มีการนำแผ่นป้ายกระดาษมาปิดไว้รอบกุฏิบนแผ่นกระจกของประตูทางเข้าทุกบานโดยมีข้อความว่าขออภัยงดให้ข่าวเมื่อผู้สื่อข่าวพบกับพระภิกษุที่คอยดูแลอดีตเจ้าคณะจังหวัดรูปเดิมและได้สอบถามข้อมูลความเคลื่อนไหวหรือความคืบหน้าจากพระลูกวัดรูปดังกล่าวกลับได้รีบพาผู้สื่อข่าวไปชี้ที่แผ่นป้ายข้อความขออภัยงดให้ข่าวที่ประตูทางเข้ากุฏิแทนการพูดคุยหรือเจรจาด้วยจากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามข้อมูลจากทางลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดและเข้ามาคอยดูแลอดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราทราบว่าในวันนี้ทางพระราชปริยสุนทรจะเดินทางไปโปรดเยี่ยมผู้เป็นบิดามารดาในพื้นที่ตำบลบางตลาดอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราและไม่ขอให้ข่าวใดๆทั้งสิ้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีประชาชนบางกลุ่มพยายามที่จะหาทางเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องหรือทวงถามความเป็นธรรมให้แก่ทางพระราชปริยสุนทรที่ถูกมหาเถรสมาคมหรือมศปลดออกจากตำแหน่งอย่างไม่มีเหตุผลหรือข้อชี้แจงใดๆต่อสังคมนั้นจะบอกพวกเขาอย่างไรลูกศิษย์ผู้มาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตอบว่าอันนั้นเป็นเรื่องในส่วนของคฤหัสถ์แต่ในส่วนของอดีตเจ้าคณะจังหวัดนั้นก็แล้วแต่ผู้ใหญ่อยู่ที่ผู้ใหญ่จะพิจารณาพูดคุยกันสำหรับอดีตเจ้าคณะจังหวัดนั้นก็ยังสบายดีไม่ได้มีความกังวลอะไรและยังคงอยู่อย่างสงบลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดเผยจากนั้นในเวลา 17:09 น.อดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมพระสงฆ์ผู้ใกล้ชิดและผู้มาคอยดูแลได้พากันขับรถลักษณะกึ่งแวนสีขาวเดินทางออกจากบริเวณด้านหน้ากุฏิไปมุ่งหน้าไปยังอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นภูมิลำเนาถิ่นกำเนิดของอดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างไรก็ตามอดีตเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราปิดป้ายรอบกุฏิขออภัยงดให้ข่าวขณะบรรยากาศภายในวัดยังคงนิ่งเงียบแม้แต่กุฏิเจ้าคณะจังหวัดรูปใหม่ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวแสวงบุญอย่างบางตาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ